สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเป็นพระโสธรกนิษฐภคินีพระองค์เล็กในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงได้รับพระราชทานพระนามอันเป็นมงคลยิ่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีด้วยเหตุ2ประการประการแรกเป็นการอัญเชิญพระนามจุฬาจากพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นสมเด็จพระบรมไปยกาธิราชมาเป็นส่วนหนึ่งแห่งพระนามของพระองค์ประการที่2ในวันประสูตินั้นเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินไปจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการพระราชทานปริญญาบัตรทรงเจริญพระชนสาโดยได้รับการอภิบาลปลูกฝังจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสนพระทัยและมีพระปรีชาด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และศิลปะแขนงต่างๆมาแต่ทรงพระเยาว์ทรงเลือกศึกษาสายวิทยาศาสตร์แทนสายศิลปะซึ่งทรงรักด้วยเป็นแนวทางที่จะอำนวยคุณประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชนในภายหน้าแม้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานนับประการอย่างเต็มพระกำลังในฐานะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีแต่ด้วยพระวิริยะอุตสาหะฝ่ายพระทัยในการเรียนเป็นที่ยิ่งทรงสำเร็จปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาอินทรีย์เคมีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หลังจากนั้นในฐานะนักวิทยาศาสตร์ทรงศึกษาเพิ่มเติมในระดับดุษฎีบัณฑิตอีกหลายสาขาด้วยทรงตระหนักดีว่าสุขอนามัยของประชาชนเป็นรากฐานและเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศจึงทรงก่อตั้งมูลนิธิและโครงการในพระดำริที่เกี่ยวเนื่องกับการสาธารณสุขจำนวนมากหนึ่งในนั้นคือโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานที่ทรงตั้งพระทัยดูแลทั้งคนและสรรพสัตว์พระปรีชาสามารถและผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ทำให้องค์กรและสถาบันที่มีชื่อเสียงในประชาคมโลกยกย่องสดุดีและถวายรางวัลเทิดพระเกียรติคุณเมื่อทรงนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์อย่างประโยชน์สุขแก่ประชาชนและสรรพชีวิตอย่างมั่นคงและครอบคลุมในทุกด้านแล้วจึงทรงศึกษาด้านดนตรีและศิลปะซึ่งเป็นที่โปรดตั้งแต่ทรงพระเยาว์ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลป์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรในพุทธศักราช2563ทรงใช้ศิลปะเพื่อช่วยเหลือผู้คนโดยการรังสรรค์งานศิลป์สู่ผลิตภัณฑ์ศิลป์อันงดงามส่งคุณค่าทรงพระกรุณาพระราชทานรายได้จากงานเหล่านี้แก่โครงการและมูลนิธิต่างๆด้วยพระปรีชาสามารถในการใช้พลังแห่งศิลปะเพื่อสร้างสรรค์พุทธศักราช2564รัฐบาลจึงได้ถวายพระสมัญญาสิริศิลปินซึ่งมีความหมายว่าศิลปินผู้ทรงสร้างสรรค์งานศิลปะงดงามหลากหลายแขนงอันเป็นสีเป็นมิ่งขวัญและเป็นมงคลยิ่ง